เรื่องนี้เกิดขึ้นในงานศพป้าของผมครับพี่เหลียวครับที่อ่างทองจูเนียร์บอกว่าด้วยป้าของผมนั้นเป็นโรคไตวายนะครับเป็นโรคไตวายก็คือผมก็มาช่วยงานศพป้ามาแบบนี้ทุกวันครับจนกระทั่งคืนนี้คือคืนที่4ฮะจูเนียร์ยังบอกว่าผมก็มาเหมือนเดิมนั่นแหละพี่เลียวหลังจากที่ได้ยกอาหารมาให้กับแขกในงานกินกันเสร็จเรียบร้อยหมายถึงว่าช่วงกลางคืนนะฮะเวลาคือภาคกลางเนี่ยเขาน่าจะเหมือนกันเนาะนะผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองเหนือเป็นอย่างนี้แบบไม่ค่อยได้ไปคือไปแบบไม่ได้อยู่นานฮะแต่ว่าที่ภาคกลางเนี่ยเวลาเขาสวดศพรู้สึกจบ1จบ2พอจบ2เนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารแล้วให้กับผู้ที่ให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะแล้วจบ3จบ4คราวนี้ก็คือยาวเลยอ่ะนะฮะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็จะมีเหมือนกับพักนิดนึงเอ้ยจูเนียร์บอกว่าไอ้ตอนที่หลังจากที่ได้ยกอาหารให้กับแขกในงานกินกันเสร็จเรียบร้อยคือหมดหน้าที่เขาแล้วเนี่ยเขาก็ขอตัวฮะคือจูเนียร์เนี่ยขอตัวไปสูบบุหรี่ไม่ดีนะไม่ดีนะฮะผมก็ขอตัวไปสูบบุหรี่ครับแต่ด้วยตรงนั้นน่ะคนมันเยอะผมก็กลัวว่าควันน่ะจะไปรบกวนแขกนะฮะจึงเดินไปที่ศาลาหลังวัดนะฮะตรงหนองน้ำข้างทุ่งนาครับผมก็ยืนสูบอยู่คือทีแรกก็ว่าจะเข้าไปนั่งในศาลานั่นแหละแต่ขี้เกียจฮะเอาว่ายืนสูบดีกว่าเพราะมันคล่องตัวนะจุนีบอกว่ามันคล่องตัวเผื่อว่าจะต้องไปรีบเก็บชามตอนที่พระท่านสวดจบนะฮะในขณะที่ผมสูบบุหรี่อยู่นั่นเองครับจูเนียร์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เล่นเฟซนะฮะเล่นไปด้วยฮะปากก็อัดบุหรี่ไปด้วยโอ้โหนะฮะแล้วก็น้องบอกว่าเสียงพระสวดยังคงดังมาให้ได้ยินอยู่นะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เล่นด้วยเล่นเฟซไปด้วยแล้วก็อัดบุหรี่ไปด้วยเนี่ยก็เงยหน้าพ่นควันนะฮะซึ่งตอนนั้นเองครับพี่เลียวฮะผมเห็นเหมือนมีพระรูปหนึ่งฮะเห็นเหมือนมีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ที่หัวศาลานะหัวศาลาตรงนั้นฮะแล้วเห็นด้านหลังของท่านมีรอยสักที่ด้านหลังด้วยนะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าท่านคงมานั่งเล่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนกระทั่งผมทิ้งก้นบุหรี่แล้วจะไปบ้วนน้ำลายก็เลยเห็นว่าเอ๊ะพระนั้นทำไมนั่งแบบนิ่งมากๆนั่งแบบไม่ไหวติงเลยแถมมีเชือกนะฮะแถมมีเชือกมันโยงจากเสานะฮะนะโยงจากเสามาที่คอเฮ้ยผมตกใจเลยครับพี่เลียวร้องเสียงหลงเลยครับนะฮะจูเนียร์ก็บอกเพราะผมเข้าใจทันทีว่าเฮ้ยไม่ได้นั่งธรรมดาเนี่ยนี่เป็นการผูกคอตายแน่ๆจากนั้นจูเนียร์ก็เลยบอกว่าผมก็เลยรีบวิ่งไปในงานฮะรีบวิ่งไปในงานแล้วก็บอกเพื่อนของป้าฮะที่เขามางานศพเนี่ยที่เป็นตำรวจนะฮะเขาก็มาอยู่ในงานนั่นแหละผมก็บอกว่าผมเจอพระผูกคอตายครับนะฮะแกก็ค่อยๆเดินออกจากงานนะเดินไปดูตรงที่ผมเจอฮะไปด้วยการพร้อมกับหลานๆน้องๆของผมอีกนะฮะ 3-4 คนคือก็ไม่อยากให้คนแตกตื่นหลังจากนั้นพอออกไปแล้วก็เดินไปที่ศาลาก็ไม่พบใครครับพี่เลียวคราวนี้แกก็คือคนที่เป็นตำรวจฮะแกก็หันมาบอกผมว่าเฮ้ยเผาบุหรี่ลงหน่อยดูดจนหลอนผมก็บอกว่าผมเห็นจริงๆนะฮะจูเนียร์ก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเดินตามแกกลับมาที่ศาลานะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้เสร็จพิธีนะฮะสวดศพเสร็จปุ๊บพระนะฮะพระที่มาสวดเนี่ยท่านก็จะกลับกุฏินะฮะผมก็เลยรีบเข้าไปหาท่านไปขวางไว้ก่อนแล้วก็เรียนถามท่านบอกว่าเมื่อกี้ผมไปสูบบุหรี่ตรงศาลานู้น
แล้วปรากฏว่าผมก็ไปเจอเหมือนกับว่าพระผูกคอตายด้วยหลวงอาท่านก็หลวงอาบอกหน่อยว่าตรงนั้นน่ะเคยมีพระเสียชีวิตหรือเปล่าหลวงอาท่านก็มองหน้ากันฮะมองหน้ากันหมดเลย4รูปแล้วก็ถามผมว่าแล้วเห็นหน้าตามั้ยผมก็บอกว่าผมไม่กล้าไปดูแต่เห็นรอยสักด้านหลังครับหลวงอาท่านก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่สัจธรรมท่านพูดแค่นี้ฮะแล้วก็เดินไปหมดเลยครับจูเนียร์บอกว่าเฮ้ยผมไม่เข้าใจที่ท่านพูดคือมันก็ยังคาใจนะแต่หลังจากที่ท่านเดินไปแล้วเนี่ยก็พอดีฮะมีลูกศิษย์เข้ามาเดินเก็บของนะผมก็เลยเข้าไปถามพี่ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยฮะจูเนียร์ก็บอกว่าพี่ถามหน่อยผมไปเจอตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าพี่คนที่เป็นศิษย์วัดแกก็บอกเลยว่าแกเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือสิ่งที่ผมเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงฮะพอได้ยินคำนี้จูเนียร์แบบขนลุกเลยฮะทำให้น้องๆหลานๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยต่างกรูเข้ามาแล้วก็นั่งฟังจูเนียร์บอกว่าพี่คนนั้นเขาเล่าว่าพระรูปนี้ตายไปราวๆ2ปีเห็นจะได้เป็นพระที่มาจากที่อื่นนะท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครชอบมานั่งเล่นที่ศาลาจนสุดท้ายเนี่ยมีเนเนี่ยมาพบศพว่าท่านนั้นผูกคอตายตรงศาลาช่วงที่พบศพก็คือช่วงของตอนที่จะออกไปบิณฑบาตผมก็เลยถามว่าแล้วตรงไหนครับจูเนียร์เลยถามนะฮะว่าแล้วตรงไหนครับพี่ที่ท่านตายเด็กวัดคนนั้นนะก็บอกว่าก็ที่หัวศาลาไงน่ะท่านนั่งตายพอพูดจบปุ๊บโอ้โหพี่เลียวครับผมขนลุกเลยฮะมันชัดเจนมากตรงเป๊ะเลยฮะคือข้อมูลทุกอย่างที่ผมเจอใช่เลยแล้วคราวนี้หลานๆที่มันนั่งฟังอยู่คราวนี้มันก็เชื่อผมแล้วครับคงยกเว้นแต่คุณลุงที่เป็นตำรวจฮะท่านกลับไปก่อนแล้วนะเรื่องทั้งมวลนั้นก็มีเท่านี้ฮะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น้องเขาไปเจอมานะฮะคงไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่โอ้โหเจอจังๆอันนี้ไม่ใช่อาจจะแบบเห็นลำไรแต่ว่าพอบอกรูปพรรณได้ชัดเจนก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาฮะอีกหนึ่งมิตินะครับเอาละฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เลียวผิดพลาดพลั้งไปต้องขออโหสิกรรมมาณที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ